มาอีกคู่นึงครับเป็นคู่ที่4ของรายการใช่สจต้อย8ริ้วครับมวยของโปรโมเตอร์ครับวันนี้ขึ้นมาเจอกับสิทธิ์รักวอสุนทรนนท์นะครับนี่ครับทางด้านชัยครับก็ถือว่าเป็นมวยใต้ด้วยกันทั้งคู่ครับชัยนี่มาจากพังงานะครับส่วนทางด้านสิทธิ์รักนี่มาจากนครศรีธรรมราชแต่ไปซ้อมอยู่ที่จังหวัดตรังครับค่ายวอสุนทรนนท์3ไฟล์ล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านชัยเสมอกับต้นเพชรปอประมุขมาครับชนะคะแนนแตกหักสักหอมศิลป์ไฟล์ล่าสุดครับแพ้คะแนนนิชาวสุวิทย์ยิมนะครับเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาครับที่ราชดำเนินส่วนสิทธิ์รักครับแพ้คะแนนให้กับปืนกลต่อสุรัตน์ชนะคะแนนแก่นเพชรสกิ่นมีไฟล์ล่าสุดครับ6มิถุนายนที่ผ่านมาที่ราชดำเนินก็ชนะคะแนนลมพายุสิทธิ์ซ้ออึ่งกรรมการไพฑูรย์กลบกลางครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีและนี่เป็นยกที่3ครับสถานการณ์หมด2ยกทางด้านของชัยสจต้อย8ริ้วครับได้เปรียบอยู่ 3-2ตัวเล็กกว่าครับทางด้านสิทธิ์รักแต่ใจนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเกินร้อยอยู่แล้วครับกระดูกมวยเก่าครับส่วนทางด้านชายนี่ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับวงในก็ตีสู้ดีครับนี่ครับเป็นจังหวะวงในยกที่3เน็บกันดูก่อนรองกำลังกันดูก่อนความแข็งแกร่งเป็นไงรักตายปีแล้วครับสิทธิ์รักแม่แต่ก็โดนแยกออกมาเอ้านี่แหละครับพยายามดักด้วยหมัดนะครับจังหวะบวกนะครับสิทธิ์รักโอ้โหตัวเล็กครับแต่ดูครับสู้ครับสู้ยิบตาชัยก็ตีได้เหมือนกันครับต่างคนต่างตีครับหักได้ไหมแม่โอ้โหเจอเข่าลูกนี้ครับสิทธิ์รักเอาคืนไหมเอาคืนโอ้ยแต่เจอจังหวะนี้เข้าไปครับแม่ตัวงอเป็นกุ้งเลยครับทางด้านของสิทธิ์รักนี่ครับพยายามรัดใต้ปีกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ยหักลูกนี้แม่ยังดีครับยังทรงตัวไว้ได้นี่แหละครับเป็นจังหวะนี่แหละครับต้องระวังครับทางด้านชัยสจต้อยแบดริ้วจังหวะฉาบฉวยครับจู่โจมบุกเข้ามาสิทธิ์รักนี่แกตัวเล็กครับแต่คล่องครับหักลูกนี้ลงไหมครับยังครับวางแลกกันครับแม่แต่มีหมัดครับสิทธิ์รักชัยต้องระวังครับก็ถือว่าเป็นมวยหมัดหนักคนหนึ่งเหมือนกันครับสำหรับสิทธิ์รักหมดยกที่3ครับนี่ครับเป็นภาพช้านี่ครับเป็นจังหวะบวกของทางด้านสิทธิ์รักนี่ครับพลิกมาแม่แต่ยังหาจังหวะตีไม่ได้ครับหมด3ยกครับสถานการณ์ของทางด้านโอ้โหไปไกลเลยครับทางด้านของชัยสจต้อย8ริ้วครับตัวใหญ่เหลือเกินครับได้เปรียบสิทธิ์รักวอสุนทรนนท์ถึง8ช่วงตัวนะครับโอ้ยเราในจังหวะนี้อีกทีนึงครับแม่แต่ต้องยอมรับความสิทธิ์รักไฟนี้เต็มที่อยู่แล้วครับแต่ต้องดูครับโอ้ยมีศอกครับแรงปะทะมันอาจจะมีปัญหาครับอ้าวหักล้มลงมีเฮนะครับอย่างนี้โอ้ยเดินเข้าไปก็โดนแข้งแต่ก็เอาเข่าคืนไม่ได้ตีเข้าไปแม่ตีคืนครับชัยตีอีกทีนึงสิทธิ์รักพยายามจะเกี่ยวขานะครับแต่เอาไม่ลงครับวางแข้งขวาเข้าในครับชัยตีไปครับโอ้ยแม่โอ้ยจะแก้ยังไงครับสิทธิ์รักมีศอกครับนี่แหละครับเข่านี้ต้องแก้ด้วยศอกครับนี่ครับแต่งตัวอยู่ไรแขนโอ้โหแต่ดูสอชัยสอจอต้อยแบบนี้ครับตีมันเลยครับจังหวะนี้โอ้โหคีบคอแล้วครับสิทธิ์รักยังไงจะรอดไหมยัดไส้เข้าไปแม่ยังกัดฟันเอาหมัดสวนเข้าไปจ
ะเข้าครับแต่เจอถีบครับแม่ดูครับช่วงชกนี่ก็ต่างกันนะโอ้โหเข่ากับหมัดไหวไหมศิลักษ์โอ้โหน้ำความอดทนนี่ต้องยอมรับกันเลยครับศิลักษ์แม่พยายามตีหน้าขาครับแต่ดูครับจังหวะเหมือนสิบล้อประท้ารถปิกอัพเหรอครับสิบล้อนี่ก็คือชัยครับปิกอัพนี่ก็สิบรักเลยครับแม่เวลาแรงประท้ากันนี่มันแตกต่างกันชัยนี่เตะสิบรักนี่กระเด็นนะครับแต่สิบรักเตะชัยนี่ยังเฉยๆครับโอ้โหแล้วดูจังหวะวงในนี่ทั้งตีทั้งแทงเลยครับทางด้านของชัยสจต้อยแปดนิ้วอุ้ยเนี่ยครับเดินเข้าไปอีกครับพยายามครับใจเกินร้อยอยู่แล้วศิลรักษ์หมดยกที่4ครับมั่นใจเลยครับทางด้านของชัยสจต้อย8ริ้วมวยใต้ด้วยกันทั้งคู่ครับชัยนี่พังงาครับส่วนศิลรักษ์นี่นครศรีธรรมราชก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ทางด้านชัยประคองให้ครบยกเท่านั้นแหละครับก็ได้เปรียบมีโอ้โหขาดลอยเลยครับศิลักษ์นี่ต้องนับต้องน็อกสถานเดียวครับโอ้โหดูครับแม่ไปขาหน้าเท่านั้นแหละครับแต่อย่างน้อยๆศิลักษ์ก็ฝากรอยแผลไว้ที่ตรงโหนกแก้มด้านขวาของชัยสจต้อยแปดริ้วนะครับแม่มีแผลแตกปริออกมาพยายามเร่งแล้วล่ะครับเดี๋ยวจบจากคู่นี้เราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วก็ช่วงหน้าครับรับรองมันครับ2คู่ครับนิชาวสุวิทย์ยิมเจอกับทางด้านเทพพิทักษ์พิทักษ์เมืองแคนหรือตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ชื่อสีเสื้อสอสมหมายครับแล้วก็คู่เอกของรายการครับยอดมงคลเมืองสีมาครับเจอกับเพชรบ้านแขกสอสมหมายรับรองมันแน่ครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับแต่คู่นี้ครับแม่ก็เหมือนกับจะลงเอยด้วยดีนะครับยอมกันแล้วครับตอนนี้ตัวเล็กกว่าเยอะเลยครับทางด้านศิลรักษ์แต่ความเก่านี่ตอนนี้ช่วยอะไรไม่ได้ครับนี่แหละครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับหมดยกสุดท้ายครับนี่แหละครับก็ต้องก้มลงกราบครับนักมวยรุ่นน้องน่านี่แหละครับภาพประทับใจครับบนเวทีไม่มีพี่มีน้องครับแต่เกมจบแล้วก็ความสัมพันธ์พี่น้องก็ยังเหมือนเดิมก็ไม่มีปัญหาครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางรวบรวมคะแนนเสร็จแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านชัยสจต้อย8ริ้วครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนศิลรักษ์ วสุนทรนนท์ไปนะครับด้วยคะแนน50-47ทั้ง3เสียงเลยครับช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครับช่วงหน้าห้ามพลาดชมครับรองคู่เอกนิชาวสุวิทย์ยิมเจอกับเทพพิทักษ์สสมหมายและคู่เอกครับยอดมงคลเมืองสีมาเจอกับเพชรบ้านแขกสสมหมายพักกันก่อนครับ